กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวค่ะในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสาระและข้อมูลดีๆที่เราได้รับจากหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กรหรือ Super LBA เค่ะเพราะตลอดระยะเวลาของหลักสูตรจะมีผู้ที่มีองความรู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในด้านต่างๆมาบรรยายให้ความรู้ แน่นอนละ่ะแต่ละเรื่องราวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการบริหารธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรมานำเสนอบ้างนั้นไปติดตามด้วยกันค่ะ ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร s u p e r l e g a l Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1รับฟังการบรรยายจากคุณสุรศักดิ์วาจาสิธิ์กรรมการผู้จัดการ r t Asia Thailand Limited เรื่องกรณีกรรมการบริษัทและบริษัทกระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่าบางครั้งกฎระเบียบสร้างปัญหาส่งผลต่อการทำธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME จึงควรร่างกฎหมายเพื่อเปลี่ยนทั้งระบบหากไม่แก้ไขจะกลายเป็นวิกฤตยิ่งกว่าสถานาการณ์ต้มยำกุ้งเมื่อปี2540ที่ต้องปรับโครงสร้างนี่มาตลอดและกฎหมายไทยไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากการยึดทรัพย์ไปขายทออตลาดส่วนความรับผิดทางอาญาของกรรมการบริษัททางแพ่งไม่ต้องรับผิดส่วนตัวเพราะคนรับผิดคือบริษัท แต่ความรับผิดทางอาญาที่กรรมการบริษัทโดนเช่นกรณีเช็คเด้งเป็นตัวการร่วมตามมาตรา83เช่นกฎหมายกรมศุลกากรมาตรา27ปัจจุบันคือมาตรา247ซึ่งสมัยก่อนกรมศุลกากรได้รางวัลน,นำจับแต่กรรมการโดนฟ้องตามมาตรา90ตามจำนวนใบขนการฟ้องตามที่สงสัยไว้ก่อน ดังนั้นการนำเข้าสินค้าจึงน่ากลัวมากเนื่องจากกรมศุลกากรทำตาม6วิธีได้ร้อยละ55เป็นรางวัลนำจับพระราชบัญญัติศุลกากรจึงถือเป็นหนามยอกอกอยากให้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่องสินบนนำจับที่เป็นตัวปัญหาผู้ใช้กฎหมายก็ไม่ถูกอบรมให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงานเช่น DSI ก็มีสินบนนำจับร้อยละ55 2องหน่วยง,งานจึงเบิกความกันคนละอย่าง กฎหมายมี2ประเภทคือกฎหมายที่เป็นตามสภาพกับกฎหมายเทคนิคที่เขียนให้ถูกก็ถูกเขียนให้ผิดก็ผิดและกฎหมายอาญามักจะตั้งไว้ก่อนซึ่งตอนนี้ใบขนสูงสุดอยู่ที่5ล้านบาทมาตรา243ระบุว่าผู้ใดนำเข้าในราชอาณาจากักรซึ่งสิ่งใดๆอันเป็นของปลอมตามมาตรา240หรือของแปลงตามมาตรา241ต้องระวางโทษด,ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ฉะนั้นความผิดของผู้บริหารทางอาญาจึงน่ากลัวมากจึงอยากจะให้ผู้ประกอบการ SME ช่วยกันสนับสนุนการแก้กฎหมายนี้ให้สำเร็จประมวลกฎหมายอาญามาตรา137ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรานี้เกิดขึ้นเยอะมากเช่นเดียวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา267 ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน3าปีหรือปรับไม่เกิน60,000่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับดังนั้นคนที่เป็นกรรมการบริษัทจึงต้องรอบคอบในการลงนามเอกสารเพราะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายทางเทคนิค นอกจากนี้ยังมีความผิดตามพระราชบัญญัติความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัดสมาคมและมูลนิธิปี2535มาตรา18วงเล็บ1ระบุว่าไม่ทำบัญชีง,งบดุลตามมาตรา1196แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บริษัทต้องระวางโทษปรับไม่เกิน20,000บาท มาตรา25ในกรณีที่บริษัทจำกัดใดกระทำความผิดตามมาตรา7ถึงมาตรา24กรรมการของบริษัทนั้นหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทนั้นต้องระหว่างโทษปรับไม่เกิน50,000บาทหน้าที่ของกรรมการมาตรา1168แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้แก่ 1. กรรมการมีหน้าที่ต้องใช้ความเอื้อเฟื้อสอดส่องอย่างบุคคลค้าขายผู้ประกอบด้วยความระมัดระวัง 2. กรรมการมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นเป็นพิเศษในการดูแลกิจการ4ี่ประเภท 3. กรรมการมีหน้าที่ในการไม่ค้าขายแข่งกับบริษัทเว้นแต่จะได้รับความยินยอมของที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น 4. กรรมการต้องไม่เข้าไปเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น 5. ข้อห้ามตามข้อ3และ4ข้างต้นได้ห้ามผู้แทนของกรรมการกระทำการดังกล่าวด้วย ความรับผิดทางแพ่งของกรรมการที่เป็นความรับผิดต่อบริษัทผู้ที่มีอำนาจฟ้องให้กรรมการรับผิดต่อบริษัทตามมาตรา1 1 6 9ได้แก่ตัวบริษัทเองผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเจ้าของบริษัท สำหรับหลักสูตรสุดยอดการบริหารธุรกิจด้วยกฎหมายสำหรับผู้นำองค์กร Super l e g a l Business Administration Leader Program หรือ Super LBA รุ่นที่1มีดรสุทธิพลทวีชัยการคณะบดีคณะนิติศาสตร์พนมยง์มหาวิทยายลัยธุรกิจบัณฑิตประธานกรรมการหลักสูตรเพื่อการพัฒนาด้านธุรกิจโดยใช้กฎหมายและเทคโนโลยีมาเป็นหลักในการให้ความรู้ช่วยส่งเสริมแก้ป,ปัญหาให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จ สาระดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้ติดตามกันได้เป็นประจำจากรายการคนหลังข่าวที่เรามีหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะทั้งผ่านทาง Facebook, YouTube, Instagram และ TikTok ในขณะที่หน้าจอของ TNN ช่อง16พบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์15นาิกาถึง15นาิกา30นาทีวันนี้นัดและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ